ถามไทก้าดูไทก้าเหมือนอาม่าไหมลูกมันไทก้าวิ่งมานี่ก่อนวิ่งมานี่ก่อนวิ่งมาเลยวิ่งมาก่อนวิ่งมาเล่าให้ฟังก่อนเร็วโอ้วันนี้ได้ตังค์แล้วเนี่ยออกรายการเอาสิทางโน้นนู้นหันไปทางโน้นหันไปทางโน้นเหมือนไหมอาม่าที่ญี่ปุ่นเหมือนอาม่าเราไหมแล้วเข้าใจดีไหมอะไรเหมือนอีกไม่รู้เขาขายอะไรเขาขายอะไรราเมงเออราเมงให้คะแนน0ถึง10เหมือนเท่าไหร่500,000เออทะลุโลกไปเลยใช่คือเหมือนยันไฝเลยครับหรอรอยยิ้มแล้วเดินขากระเพกเหมือนกันอีกหรอความอ้วนความสูงแบบผมทรงเดียวกันค่ะเนี่ยก็เลยแบบเอ้ยไปกอดเขาแล้วก็บอกว่าช่วยพูดสโลแกนอาม่าได้ไหมอาม่ามาล้ำให้เขาพูดภาษาไทยเนี่ยพอพูดแล้วก็แบบโอ้โหคล้ายมากคล้ายจริงแล้วบรรยากาศน้ำตาไหลไหมพี่เบนน้ำตาไหลไหมพี่เบนน้ำตาคลอเพราะว่าวินาทีแรกที่เราไปถึงร้านเขาเนี่ยเราขับรถไปไฟจากหน้ารถเราเนี่ยก็ส่องเข้าไปในร้านเขาตอนกลางคืนแล้วเหมือนกับเขาเพิ่งเปิดร้านพอดีแกก็แง้มผ้าม่านออกมาแล้วก็ชะโงกแต่ศีรษะออกมาพอภาพที่เราลงจากรถแล้วเห็นแกชะโงกออกมาเฮ้ยมันเหมือนชิปแบงเลยว่ะเออมันเหมือนน่ะเออซึ่งแบบเราอยากจะเจอแม่เราแต่เจอไม่ได้แล้วไงก็ไปเจอแฝดในมัลติเวิร์สเนี่ยเหมือนแต่งตรงแต่งตัวอะไรก็เหมือนโถเออเลยสัญญากับเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปหาทุกปีแกเลยบอกถ้ามาเนี่ยไม่ต้องไปเช่าโรงแรมนะไปนอนกับแกเลยที่บ้านเหรอเออที่บ้านแกแล้วพี่เจ้าให้ดูรูปไหมว่าเหมือนอาม่าเราขนาดไหนมีเราเปิด YouTube ของเราให้ดูเขาปิดปากแล้วก็เฮ้คือเขาตกใจมากว่าทำไมฉันไปทำอะไรตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เออฉันไปอยู่เมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเป็นยูทูบเบอร์ได้ไงอะไรเงี้ยเออเนี่ยครับด้วยส่วนสูงอะไรเหมือนหมดเลยไหมคะเหมือนหมดความความอ้วนความผมสีเดียวกันไฝคิ้วเป๊ะเฉะเลยใช่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากครับก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าไปเจอกันแล้วรู้สึกได้ความชุ่มชูใจเนาะใจใจใช่ใจฟูใจฟูภาษาวัยรุ่นก็ใจฟูไปเที่ยวก็ใจฟูแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นสวถึงอยากไปเที่ยวกันไงเอ๊ะราเมงอร่อยไหมราเมงราเมงอร่อยมากอร่อยแบบแบบนุ่มเส้นนุ่มสุดๆไม่เอามาเปิดที่เมืองไทยล่ะโอ้โหเออเนอะน่าสนใจเป็นราเมงอาม่านะราเมงอาม่ามี FC เป็นพื้นฐานราเมงมันเดี๋ยวก่อนนะอร่อยมากกล้องซูมไปที่คนนู้นหน่อยได้ไหมฮะเขาทำตัวตามสบายจังเลยที่ฉันชอบคนนี้บอกว่าจะไปกินราเมงทุกปีเลยใช่ไหมอืม